วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆไปทำไข่ตุ๋นทรงเครื่องค่ะก็จะมีไข่ค่ะใช้4ฟองเลยนะคะต้นหอมซอยหอมใหญ่ซอยพริกชี้ฟ้าไส้กรอกหั่นไว้แล้วนะคะไปดูเครื่องปรุงก็จะมีหมูสับพริกไทยป่นน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสค่ะผงปรุงรสค่ะค่ะเราไปตีไข่ค่ะให้ฟูๆเลยนะคะใส่ซอสน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวรสดีลงไปแล้วก็ตีต่อไปนะคะตีไข่ต่อไปลงพริกไทยหมูสับลงไปเขาก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำใส่เข้าไปค่ะเราก็จะเปลี่ยนเป็นชามใหญ่ๆเลยนะคะวันนี้ทำเยอะค่ะเดี๋ยวใส่น้ำเข้าไปตุ๋นออกมาก็จะได้เต็มชามใหญ่เลยนะคะต่อไปเราก็จะเอาต้นหอมซอยกับหอมหัวใหญ่ซอยค่ะใส่ลงไปต่อไปเดี๋ยวเราไปตั้งซึ้งค่ะรอให้น้ำเดือดนะคะเราค่อยเอาไข่ตุ๋นที่เราจะนึ่งใส่ลงไปน้ำเดือดแล้วนะคะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเราปิดฝานึ่งไว้ประมาณ30นาทีนะคะเราไม่ได้ใส่พริกนะคะเด็กๆก็ทานได้เลยค่ะไข่ตุ๋นก็จะนุ่มฟูเลยนะคะเหมาะสำหรับคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าค่ะย่อยง่ายค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาพริกชี้ฟ้าโรยค่ะกับไส้กรอกค่ะใส่เข้าไปแต่งหน้าค่ะแล้วก็ปิดฝาไว้อีกประมาณ2นาทีนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูเสร็จแล้วค่ะได้แล้วค่ะแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะทำกินทำขายได้เลยนะคะค่ะพระมิตรเขาฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พระมิตรทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ